ก็มันจะตีกันเราก็ห้ามอ่ะนะมันจะยิงกันเราก็ห้ามขอไว้แม่ตีใหญ่ยังไม่ตายใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่ตายอะไรห้ามกรอบกฎหมายที่ให้ไว้ผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้ภาษาอังกฤษได้ไหมเราไม่ได้ไอ้เหี้ยอะไรเลยภาษาอังกฤษสูงที่สุดของนักแสดงคืออะไรคือรางวัลแต่คนชอบมีเรื่องสมัยก่อนอ่ะไม่มองหน้าปุ๊บอ้าวทำไมอ่ะอะไรเงี้ยก็ได้ติถ้ามึงตายกูจะเสียใจแต่กูตายแล้วมึงก็อาจจะบวชเนนให้กูหน่อยก็ได้เพราะเราต้องไปลงนรกด้วยกันอยู่แล้วผมอยากจะไม่รู้จะถามท่านได้หรือเปล่ามันเป็นคดีที่เก่าแล้วคดีของท่านสสกบคุณมันท่านไปคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับจำเรื่องคดีไปวิสามันไอ้ชัยวัฒน์กำไรได้ไหมวิสามันที่ถ้ำป่ะนู่นที่คลองท่อมกระบี่อ่ะที่ว่าเปิดผ้าห่มมาแล้วมันจะยิงผมโผล่11แล้วผมก็ยิงท่านไปยิงสูบบุหรี่อยู่นะสูบบุหรี่ก็ใช่ใช่จำได้ครับจำได้นะครับเย็นนั้นท่านผู้การจังหวัดนั้นจะเล่นงานผมหาว่าผมไปจัดฉากยิงไอ้ชัยวัฒน์นะครับบ้าเหรอมันไม่ยิงผมผมจะไม่มีนะไอ้ที่จะมาจับใครมายิงแล้วมาโชว์ว่าวิสามันที่วิสามันมาทั้งหมดไม่เคยขอเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดปกติยิงตายศพนึงก็จะได้ขั้นนึงยิงตายศพก็ได้ขั้นนึงผมถือว่าเงินบาปผมแค่ทำตามหน้าที่มึงยิงจะยิงกูกูก็ยิงมึงมึงยอมกูก็จับก็เท่านั้นผมต้องพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหาผมพันเอกพิเศษนะหัวหน้าศูนย์สืบสวนถ้าสมัยโบราณเขาเรียกพลจัตวาแหละก็พิมพ์มือโอ้ยเมื่อไหร่ชีวิตกูจะต้องเลิกพิมพ์มือทีวันนี้เป็นผู้ต้องหาบ่อยเกินครับพนักงานสอบสวนก็สอบเค้นผมอะมีผู้ใหญ่สั่งมาว่าต้องฝ่ายเลยว่าท่านเพียวพันธ์ท่านก็เป็นห่วงบินลงไปเลยไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็สั่งว่าเอ้ยเขามาทำงานตามคำสั่งผมนะมาวิสามันเนี่ยมาเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยไงผู้การระหว่างพิมพ์มืออยู่ที่คลองท่อมกระบี่ข้าวก็ไม่มีกินหิวสองคนกับไอ้เกิดเป็นผู้ต้องหาด้วยเพราะไอ้เกิดยิงไปนัดนึงครับท่านพลตำรวจโทฉลองสนใจผู้จัดการภาค7ก็โทรไปเฮ้ยเรวัตคุณอยู่ไหนนายกสั่งมาว่าสสเขาโดนยิงตายบอกใครโดนยิงตายแล้วบอกสสกอบคุณโดนยิงตายเหตุเกิดสัก2ทุ่มมั้ง2ทุ่มกว่ามั้งครับคุณรีบกลับมาด่วนเลยคุณลงไปครับบอกพี่แม่นผมยังพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเข้าใจมั้ยยังพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหายังให้ปากคำอยู่เนี่ยยังโดนสอบสวนอยู่เลยใช่ครับความวัวยังไม่แทรกความวัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วโอ้มันเบื่อเป็นผู้ต้องหาเมื่อก่อนพี่จะใช้ปืนพกพี่เนี่ยจะ44แมกนัมครับวิสามันผู้ต้องหามันรู้ไงว่าเป็นแผล44อ่ะมันเข้ามันเบ้อเลยเลยออกหลังกูเลยมาเปลี่ยนใช้9มมไงครับถ้าเกิดยิงกันหลายคนมันจะได้มั่วเราเป็นคนยิงเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมแม่นปุ้งเข้าไปไอ้นั่นก็บอกว่ายิงนัด2นัดก็เออมึงเป็นผู้ต้องหาไปอะไรไปเพราะผมเบื่อพิมพ์มือเข้าใจมั้ยครับเบื่อแบ่งกันโดนสอบไปบ้างไม่ฮะจะให้ลูกน้องเป็นครับเขาจะได้ไปโชว์ยืดหน่อยว่าเอ้ยกูวิสามันอะไรเงี้ยผมจะให้คนอื่นเป็นผู้ต้องหาแทนหมดครับมาก็เลยเปลี่ยนมาใช้9มม.ทั้งที่ประสิทธิภาพมันยิงหลายนัดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวศาลว่าทารุณโหดร้ายก็จะได้นัดเดียวดีที่สุดคือแม่น44แมกนัมปุ๊บเข้ามาก็หงายท้องไปเลยขอเบรกนิดนึงนะท่านพูดเรื่องนี้ละไพ่ความรู้ประชาชนเลยนะฮะท่านฟังนะครับเวลาที่มีข่าวตำรวจวิสามันแล้วท่านทัวร์ไปลงนักเลงโซเชียลไปพิมพ์ด่าตำรวจดูนะฮะนี่ระดับนายพลโดนเป็นผู้ต้องหานะครับการที่คุณจะยิงคนร้ายตายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะวิสามันด้วยป้องกันตัวหรือเหตุสุดวิสัยเป็นผู้ต้องหานะครับไม่ใช่ว่าตำรวจโอ้เจอใครก็ยิงได้มันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นี่ระดับนายพลนะฮะโดนนะครับก็ไปเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ต้องหายันเป็นในพลแล้วผมก็ยังเป็นผู้ต้องหาพิมพ์มืออยู่นั่นแหละโดนนะครับชีวิตคืออย่างนี้ครับเวลามีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเขามีคดีชอคดีชอคือชันสูตรพลิกศพก่อนว่าคนตายเนี่ยตายเพราะอะไรแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาผมว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ
แล้วก็แจ้งข้อหาให้คนตายด้วยว่าต่อสู้กับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะเป็นปฏิบัติการตามหน้าที่แต่มันตายไปแล้วก็สั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุเขาถึงแก่ความตายแต่ผมเนี่ยคนเป็นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าคนร้ายมีระดับหน่อยเขาจะตั้งทนายร่วมมานะแต่ของผมนี่มันจะจบทุกคดีเนี่ยทุกคดีที่วิสามันของผมจะจบด้วยอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคืออัยการจังหวัดส่งสำนวนไปก็อัยการสูงสุดจะสั่งไม่ฟ้องของผมมีเหตุมีผลและต่อสู้กันชัดเจนไงผมก็เลยไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ถึงศาลอันนี้เป็นความรู้นะครับครับฉะนั้นต่อไปถ้าท่านผู้ชมเสพข่าวหรือเห็นข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสายตุ่งสายตรวจหรือนายพลอะไรเนี่ยมีวิสามันเกิดขึ้นท่านไม่ต้องห่วงครับตำรวจโดนดำเนินคดีทุกรายด้วยเจตนาฆ่าก่อนเลยโดนจะโดนนะครับนี่ท่านนายพลยังโดนนะฮะแล้วนายสิบนายร้อยที่เห็นตามข่าวนี่ไม่เหลือนะครับฉะนั้นต้องมีข้อมูลก่อนที่จะไปด่ากันในโซเชียลไม่ปล่อยก็เด็กเดี๋ยวนี้มันเขี้ยวมันก็ด่ากันมาที่ท่านแล้วพอโทรมาตามท่านว่าเอาผู้พิมพ์นิ้วมืออยู่สสกอบคุณโดนยิงเกิดอะไรครับไอ้ชาคุณรีบกลับมาเลยท่านนายกสั่งเลยสสเขาโดนยิงโอ้โหเฮ้ยภาระรับผิดชอบผมโดยตรงเลยนะที่ลงไปเรื่องไอ้ชัยวัฒน์เนี่ยท่านหานพลมาขอผมนะว่าให้ช่วยชัยวัฒน์หน่อยช่วยตามจับไอ้ชัยวัฒน์หน่อยผมก็ต้องตีรถกลับมาผมขับรถยนต์กลับมาระหว่างขับรถยนต์กลับมาก็เช็คบอกพี่อย่าเพิ่งโทรหาผมนะเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวนี้ผมเช็คก่อนจะโทรไปทุกซุ้มมือปืนทุกซุ้มมือปืนก็รู้สาเหตุเบื้องต้นแล้วว่ามันน่าจะขัดแย้งกันเรื่องอะไรยังไงก็โทรเอ้ยไอ้โอ๊กซุ้มมึงหรือเปล่ารับเด็กมึงหรือเปล่ารับงานผมนี่โกหกไม่ได้นะโกหกถือว่าไม่ครบกันโกหกตายซุ้มนั้นก็บอกไม่ใช่ซุ้มนี้ก็บอกไม่ใช่ซุ้มนี้ก็บอกไม่ใช่ในเขตภาค7ก็รู้หมดระดับยิงสสนี่มันไม่ธรรมดาแหละครับยิงสสนี่ไม่ธรรมดาแหละก็โทรไปอีกซุ้มนึงเป็นซุ้มที่กาญบุรีพอดีผมบอกซุ้มพี่หรือเปล่าไปยิงอ่ะเขาบอกไม่ใช่ผมเป็นเบาหวานมาโรงพยาบาลอยู่ถ้าเกิดคนนี้จ้างมันต้องให้ผมทำอ่ะถ้าพี่ไม่ทำลูกน้องพี่หรือเปล่าพี่เช็คก่อนอย่าโกหกผมนะเขาก็เช็คเขาบอกสงสัยมันจะรู้เรื่องด้วยให้ผมขับรถไปคุยกับเขาก็แล้วกันก็รู้แล้วรู้ตั้งแต่ยังขับรถมาไม่ถึงที่เกิดเหตุแล้วว่าน่าจะเป็นไอ้สวัสดิ์เปียกเนี่ยรับงานไอ้สวัสดิ์เปียกที่ว่ากินยาตายอ่ะสวัสดิ์เปียกเนี่ยตอนรับงานเนี่ยเป็นตำรวจอยู่หรือว่าออกราชการมาแล้วสวัสดิ์กำนันแต่ว่าเขาออกแล้วมาเนี่ยนะพอผมมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ตั้งศูนย์บัญชาการกันใหญ่เลยระหว่างบชก.บชก.ก็มีท่านผู้ว่าอัศวินเนี่ยตอนนั้นเป็นพลตำรวจตีอัศวินขวัญเมืองรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางมั้งท่านวินัยทองสองเป็นผู้การกองปราบและพิสิทธิ์ที่สุดที่ศักดิ์เพื่อนกันเนี่ยเป็นรองผู้การสุภชัยฟื้นพาณิชย์เป็นผู้กับ5ท่านฉลองสนใจทีมผมก็ผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนท่านฉลองสนใจก็ให้ผมไปแล้วก็มีกิจสนะซับเดตนะและผู้มกับแมวคนผู้มกับแมวเข้าไปเราก็ไปดูแล้วผมก็บอกท่านวินัยว่านายเดี๋ยวมึงไปกับพี่แจ๊ดด้วยท่านคมรณวิทย์ไอ้แจ๊ดมึงไปกับกูแล้วจะได้ไปวิเคราะห์เรานี่มันก่อเหตุชำนาญอยู่แล้วก็จะไปดูว่ามันน่าจะยิงตรงไหนกอบกุลนี่บ้านกอบกุลออกไปงานโน้นงานนี้ก็เลยบอกพี่วินัยอ่ะกับพี่แจ๊ดว่าถ้าเป็นกูนะจุดนี้น่ายิงที่สุดแต่ถ้าไม่ยิงมันก็ต้องแจ้งเราก็ทำทางเทคนิคว่าใครเป็นคนนั่นก็ตรงกับไอ้เปียกพอดีเลยตรงกับไอ้เปียกแล้วมันก็โยงมาโยงหรือเท้าเราทำทางเทคนิคด้วยครับทำเทคนิคแล้วก็โยงไปที่เด็กอีกคนในตลาดก็ไปเอาเด็กมาสอบน่าจะเป็นไอ้เอ็มเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยไอ้เอ็มนะชื่อนายอานนท์หรือเอ็มอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับก็ไปเอาไอ้เอ็มให้ไปเอาตัวไอ้เอ็มมาผมก็ให้ท่านกฤษณะเนี่ยไอ้เป็ดเนี่ยพลตำรวจโทกฤษณะซับเดตเมื่อก่อนเป็นลูกน้องผมเป็นพันเหนื่อยพี่วินก็บอกยังท่านอัศวินนะครับเฮ้ยไอ้เลยวัด
ยังห้ามเคลื่อนกำลังตอนนี้ท่านจะดูมดดูหมอท่านก็ไม่รู้นะเลิกโจรมันยังไม่ดับโง่หัวเว้ยกูไม่เอาแล้วลุยมาเนี่ยนะลุยให้เกี่ยวไอ้เอ็มมาเกี่ยวไอ้เอ็มมาเชิญตัวเขาเรียกเชิญตัวนะมันลำบากนะจะทำอะไรเนี่ยต้องไปขอหมายศาลเพื่อจะไปค้นบ้านไอ้เอ็มแล้วไปเชิญตัวไอ้เอ็มมาต้องออกหมายเรียกถ้าเขาไม่มาก็ออกหมายเรียกครั้งที่สองเพื่อจะจับถ้ายังไม่แก้จุดนี้นะถ้าตำรวจทำตามแค่ทำตามกรอบที่เขาให้อำนาจไว้นะจะเดือดร้อนคนเดือดร้อนคือพลเมืองดีชาวบ้านที่ถูกลังแกกฎหมายออกมาปกป้องคุ้มครองผู้ต้องหานะนะฮะมาพอเชิญให้เอ็มมาสอบลูกน้องผมก็ไปสอบขยายผลนะครับไอเอ็มรับสารภาพว่ากำนันจำลมห่วมทองแล้วก็ลูกชายนายสุประเลิกอ่วนทองเนี่ยเป็นมือปืนตัวมันขับรถก็กระจายไปจับเลยลูกผลงานเด็ดเลยมาท่านจักรทิพย์ด้วยท่านจักรทิพย์ท่านชัยวัฒน์ด้วยก็ไปร่วมทีมกันเนี่ยท่านจักรทิพย์ตอนนั้นเป็นผบ.ยังเป็นรองผู้การรองผู้การตอนนั้นใครผบ.ท่านท่านโกวิทย์วัฒนะท่านโกวิทย์วัฒนะยุคปฏิวัตินะครับท่านจักรทิพย์เอากำลังไปจับเลยไอ้สุภเลิกอ่วมทองไอ้แมวเนี่ยมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูนะผู้การแมวเนี่ยนะเป็นผู้กับสืบผมก็ไปจับกำนันจำลนกำนันจำลนพ่อลูกเลยจับมาได้ไอ้กำนันจำลนนี่ผมรู้จักอยู่แล้วครับกำนันจำลนเขาก็เป็นหัวหน้าซุ้มมือปืนซุ้มนึงอ่ะเขาว่านักเลงอ่ะจำลนก็เห็นหน้าผมก็บอกนายผมไม่ได้ทำนะผมไม่กล้าโกหกนายหรอกเหมือนกับคดีสยามนเลยเหมือนไอ้แผ่วพูดอ่ะผมก็จะรับฟังเหตุผลผู้ต้องหานะแต่หมายจับออกแล้วออกหลายคนเลยออกไอ้เอ็มเป็นคนขับรถกำนันจำลนหรือจำลองแล้วก็ไอ้สุภเลิก3คนแล้วก็ไอ้ตายด้วยเปล่าไม่รู้นะออกหมายจับถามว่ามึงอยู่ที่ไหนวันวอเวลานอนที่เกิดเหตุมันบอกมันกินเลี้ยงอยู่ที่บางสะพานประจวบเหมือนแผ่วเลยแผ่วก็กินเหล้าอยู่ไอ้แผ่วก็กินเหล้าอยู่ ผมก็อยู่ประจวบเก่าอยู่ประจวบมา12ปีก็ให้ลูกน้องเช็คเฮ้ยใช่ไหมอะไรไหมมีรูปถ่ายในงานไหมมันมีพยานหลักฐานว่ามันอยู่ที่โน่นก็เลยมาบอกท่านผู้จัดการฉลองสนใจอ่ะนะครับกับทางบชก.ก็ท่านอัศวินเนี่ยเป็นแม่ทัพอยู่บอกว่าอ้าวมันไม่ใช่ไอเอ็มนี่โกหกปากแข็งมากไอหนูก็เลยผมก็เข้าไปหาไปกับท่านคำรณวิทย์เนี่ยไปหาไอเอ็มเนี่ยบอกหนูปากแข็งมากนะพาตำรวจเดือดร้อนกูแทงให้โลถูกแล้วมึงทำไมไม่ใช้เงินแสดงว่าแม่หนูเนี่ยแย่มากเลี้ยงลูกมาเหี้ยมากปากแข็งมากลูกผู้ชายเนี่ยทำผิดแล้วมันต้องรับแม่มึงเนี่ยไว้ไม่ได้ก็ขู่มันแม่มึงเอาไว้ไม่ได้เพราะเลี้ยงลูกเหี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเลี้ยงคนอื่นเหี้ยแบบมึงอีกมันก็ร้องไห้เลยแม่ผมไม่เกี่ยวข้องด้วยอย่าเอาอะไรจะไปทำแม่ผมนะมาอย่างเงี้ยครับก็ขู่มันน่ะนะฮะมันบอกว่าผมไม่โกหกท่านแล้วครับมันยิงเองบอกไอ้ขี้พืชมึงนั่นเหรอจะไปยิงระดับยิงสอสอมึงเด็กเฝ้าโต๊ะสนุกมันบอกมันไปยิงเองผมยิงเองครับแล้วทำไมยิงเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมันเอาผ้ากระม้ามัดแล้วก็ยกปืนมาปื๊ดอย่างเงี้ยมันเลยเป็นกลุ่มไม่ดีดขึ้นปืนไม่ดีดขึ้นมันหมอบในเข่งอยู่ท้ายรถมั้งเข่งมันจะมีเข่งเนี่ยพอเปิดเข่งมาก็ผ้ากระม้ายันจับปืนยกขึ้นมาปื๊ดยิงเงี้ยไม่ขึ้นมึงเคยยิงปืนเปล่าเคยเป็นทหารไม่เคยเป็นทหารมาก่อนอ่ะแล้วมึงไปยิงปืนที่ไหนเดี๋ยวผมพาท่านไปที่ไปซ้อมยิงปืนพี่ตายสอนผมพี่ตายใช้ M16 คอมมานโดตัดตั้นมันใช้ M16 ยาวไปซ้อมยิงผมก็ระหว่างที่เกี่ยวตัวไอ้เอ็มมาเนี่ยเชิญตัวมาเข้าเซฟเฮาส์เนี่ยให้ตายเนี่ยก็เอาคนไปล้อมที่โรงพักเลยไปเดินขบวนให้ปากด่าตำรวจมาอุ้มตัวเกี่ยวตัวไอ้ผู้กับก็
บอกตำรวจมันมาหลายหน่วยทั้งกองปราบทั้งบชก.ทั้งภาค7มาไม่รู้ว่าตำรวจหน่วยไหนเอาไปเดี๋ยวจะตามตัวไอ้เอ็มให้ผมก็เลยบอกไปโทรไปบอกว่าพี่เรวัตเอามาเองไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูหมั่นไส้เดี๋ยวกูหมั่นไส้มึงเข้าใจกูหมั่นไส้มั้ยเออก็เงียบเอากำลังกลับไปพอผมได้ปลอกลูกปืนผมก็ดูปุ๊บปลอกลูกปืนผมก็ให้ม้าเร็วผมมาวิ่งมาหาที่วิทยาการเขต7เลยครับผมมีซีผมเป็นในดาบเป็นในดาบตรวจพิสูจน์เฮ้ยไอ้สันมึงดูที่ว่าตรงไหมตรงกับปอกลูกปืนที่ยิงสอสอกอบกุลเป๊ะจบคดีนี้เอ็มหนูเหมือนจะลึกแต่ไม่ลึกนะไม่เท่าไหร่ไม่ลึกไม่เท่าไหร่ไม่ลึกครับก็เอ็มหนูไปยิงใครไปซ้อมยิงยังไงอะไรยังไงก็ไปแต่นี่เราต้องจับไอ้ตายแหละไอ้ตายเนี่ยไอ้ตายที่เป็นมือยิงเนี่ยเป็นผู้จัดการตลาดตลาดสดศรีเมืองเนี่ยครับตลาดสดศรีเมืองเนี่ยกว่าที่จะไปสอบปากคำไม่เอ็มกว่าจะไปสอบเจ้าหน้าที่วิทยาการว่าทำการตรวจพิสูจน์และปลอกกระสุนตรงกันกว่าจะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับกว่าจะไปขออนุมัติขอหมายค้นมันหนีไปไหนแล้วผู้บงการครับผมก็บอกไอ้วิเชียรรัตติวิทยาพาณิชย์กับพี่ประโมทใส่หอมหวนเป็นพนักงานสอบสวนนะว่าให้พิมพ์เร็วๆหน่อยไปประสานศาลเข้าไว้ก่อนครับเดี๋ยวศาลจะไม่อยู่หรือจะติดขัดตรงไหนก็ประสานท่านผู้ว่าก็ช่วยกับประสานผู้การท่านชัยชาญกิติจันทร์ก็ประสานกันรอผมก็รอเมื่อก่อนมันจะมีโฟนลิงเขาบังคับให้ใช้โฟนลิงแพ็คลิงโฟนลิงก็รอบอกว่าท่านสมหมายบุญขำเนี่ยพลตำรวจเอกสมหมายบุญขำเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้กับกองปราบมั้งเอากำลังปลอมตัวไปในตลาดเต็มเลยเพื่อจะจับเราก็บอกเอ๊ะพี่หมายเรียกครับพี่หมายพวกเราจะให้เกียรติกันเรียกพี่กันไปพี่กันมาเนี่ยไอ้หมายเดี๋ยวแม่หนีทางไหนก็ไม่รู้มึงไปอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยมันตัวออฟฟิศตลาดมันออกตรงไหนก็ไม่รู้ไงแต่กองปราบเขาก็ล้อมไว้หมดแหละภาค7ก็ล้อมผมก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปพบท่านไอ้ตายเนี่ยมันชื่ออะไรไม่รู้นะชื่อจำชื่อจริงไม่ได้ขึ้นไปก็คุยกับตายครับบอกตายกูสวัสดิ์เรวัตครับคือผมนี่เขาจะรู้จักผมเนี่ยไม่ใช่ผู้การผู้ชักการนะครับเขาจะเรียกสวัสดิ์สวัสดิ์เรวัตเนี่ยกูสวัสดิ์เรวัตมีธุระคุยกับมึงด้วยแม่บอกผมจะไปธุระบอกไปไม่ได้มึงต้องนั่งคุยกับกูบอกคุยเรื่องอะไรกับคุยแม่นไปเรื่อยแหละมาเนี่ย คุยทวนกันคุยไปเรื่อยแหละใช่ครับคุยรอหมายเขาแค่นั้นคุยรอหมายครับไอ้เคียนก็พิมพ์หมายอ่ะพิมพ์หมายไปขอมัดสารอะไรเนี่ยก็บอกตายเองต้องคุยกับพี่นะพี่ให้เกียรติมึงนะกูมาคุยเนี่ยกูให้เกียรติมึงนะมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนนิสัยยังไงคุยไปใครจะมาก็อย่าเสือกไม่ต้องเข้าผมคุยกับพี่ตายตัวต่อตัวแล้วผมไม่ได้ค้นนะโต๊ะเตะปืนอยู่ในแก๊สเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่ค้นก็ประจันหน้ากันก็นั่งคุยไอ้ตายมันเนี่ยต้องคุยกันหนึ่งระหว่างคุยก็ต้องระวังด้วยว่ามันจะเอาปืนควักปืนมายิงเราหรือจะยิงตัวตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนกระทั่งแผกลิงดังปืดผมก็ดูหมายจับได้แล้วเออบอกตายใจเย็นๆนะเดี๋ยวคุยกันพอได้หมายจับก็ให้ตำรวจเอามาให้ผมบอกอ้าวอยู่ไหนผมก็นั่งอยู่ในห้องผู้จัดการเขาแหละเอามาเอ้ามึงดูที่เนี่ยอะไรเนี่ยนี่หมายจับมึงใช่ไหมก็ถึงจะค้นยึดปืนมันปืนในเก๊ะครับแต่ว่ามันเปิดลิ้นชักมันจะต้องนั่นผมเร็วกว่าอยู่แล้วมึงว่ากูเร็วกว่าไหมล่ะเข้าใจไหมถ้าดวลกันเนี่ยโอ้แต่เมื่อกี้ผมยังไม่ทันเห็นเลยนะน่ะโอ้โหคือเอาออกมาเนี่ยท่านควักมาผมยังมองตาที่อยู่เลยนะผมยังไม่เห็นปืนเลยนั่นน่ะโอ้โหเร็วมากเลยฮะก็หนึ่งตำรวจที่จะไปทำงานเนี่ยหนูน้องอันนี้มีรูปไหมฮะไม่มีนะท่านอีกทีไหนท่านลองคุยแล้วท่านยึบไปอีกทีนะฮะเอาแบบว่าคุยอยู่นะแล้วท่านลองกระเจิบไปอีกทีสิเพราะเมื่อกี้มันเร็วมากเลยคือถามว่าพกปืนทำไมพกเงี้ยไหมครับพกเงี้ย
หนึ่งปกติขวาเราถนัดอยู่แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคขวาเนี่ยเราถนัดอยู่แล้วครับซ้ายเนี่ยเราก็เอาข้างนี้ดึงได้เกิดแขนนี้โดนยิงปุ๊บเราก็ดึงได้นะครับดึงได้ซ้ายขวาเอาซ้ายมาดึงขวาก็ได้ซ้ายมาดึงขวาก็ได้โอ้ทะเลาะกันนะมาซ้ายมาดึงขวาก็ได้ครับปืนเนี่ยอย่าไปเหนี่ยวไกลไม่เหนี่ยวไม่ลั่นยันเกษียณไม่เหนี่ยวเราขึ้นยังไงก็ได้มาไม่เหนี่ยวไม่ลั่นยันเกษียณคืออะไรครับเอาก็ขึ้นลำเนี่ยหนูมาขึ้นลำเขาไว้เนี่ยแก๊กแก๊กแก๊กมึงอย่าไปเหนี่ยวเอาไปเหนี่ยวที่บ้านไปลั่นคนเดียว ไม่ต้องมาเหนี่ยวต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะนั้นถ้าทำงานกับผมเนี่ยไม่ใช่แอคอาร์ตเขาจะฝึกอย่างนี้ครับเวลาไปทำงานปุ๊บนะเขาบอกเคลียร์กระสุนแก๊ก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 ตุ้มมาบางทีเอาชีวิตไปฝากไว้กับขอล้างครับไม่ได้อย่าเสือกเหนียวถ้าทำงานกับผมไม่ต้องเหนียวให้ได้ยินไม่เหนียวไม่ลั่นยันเกษียณแล้วเวลาเราฝึกเนี่ยก็ต้องฝึกให้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายต้องคล่องตัวครับจับมาอย่างนี้ก็ดึงได้จับมาอย่างนี้ก็ดึงได้แล้วแต่เอาซ้ายมาดึงขวาก็ความเร็วเป็นของปีศาจท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมนั่งผมมองตาท่านผู้ชมกำลังนึกถึงตัวละครนะปืนท่านจ่อมาแล้วครับยังไม่รู้ตัวเลยไม่จ่อปุ้งปุ้งนี่ถ้าพี่ตายเขาคิดกระดุกกระดิกขึ้นมาเลยไม่ถ้าทำท่าชักปืนปุ้งตายเอางี้นะพอได้หมายจับปุ๊บตายจบแล้วนะงานเนี่ยเขาก็ตายนี่เขาจะเป็นคนกลางจะเป็นคนกลางตายเป็นผู้จัดการตลาดสีเมืองของท่านสวนภินทร์ไอสาเหตุการตายคือไอกอบกุลเนี่ยไปสร้างตลาดเขาไว้ตลาดใหญ่เลยแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ไปจองกันเป็นพันลายเลยถ้าเกิดไอ้ตลาดนี้เปิดไอ้ตลาดนี้จะเจ๊งไอ้ตายมันมีอาชีพอยู่ไอ้เป็นผู้จัดการตลาดคงอะไรได้ไม่เท่าไหร่แต่มันทำหวยล้วงได้ไงหวยจับยี่กีปล่อยเงินกู้รายได้มันนั่นเอาตัวมาให้พี่วินว่าพี่วินเกมนี้จบแล้วนะเหลือไอ้เลิฟคนหนึ่งไอ้เลิฟก็ให้กฤษณะไปตามอีกเดี๋ยวนะเขตจูงใจคือสสไปเปิดตลาดคู่แข่งอะไรดึงคนทางนี้ไปดึงคนนี้ไปผมก็เอามันไปที่สภ.เมืองบอกจบเกมนะตายนะพี่แนะนำมึงนะว่าให้รับสาภาพเพราะมันมีไอ้เอ็มเป็นพยานไอ้เอ็มรับสารภาพถ้าเอ็มไม่ตายมึงก็ไม่รอดคุกหรอกไอ้เอ็มเป็นพยานผูกมัดมึงไอ้ตายก็ปฏิเสธคดีนี้ตลอดนะมันก็เครียดเลยตอนนั้นก็ท่านหลายคนผู้ใหญ่นั่งด้วยท่านฉลองด้วยท่านอัศวินด้วยท่านผบท่านผบตรก็ไปด้วยท่านผบตรโควิดวัฒนะไปด้วยไปฟังบรีฟสรุปสถานการณ์ไอ้ตายก็ขอทุกคนเลยว่าขอคุยกับผมตัวต่อตัวเข้าไปในห้องภูมิกับเมืองราชบุรีอ่ะไอ้ตายยังไม่ตายหรอกตอนนี้ติดคุกน่าจะใกล้ออกแล้วครับบอกตายมีอะไรจะคุยมันก็กราบตักบอกว่าท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมบอกช่วยยังไงอ่ะไม่รู้ว่าผมว่าถ้าท่านช่วยผมรอดผมให้ท่านจำยอดเงินไม่ได้นะแต่เป็นเงินผมว่าน่าจะประมาณ10ล้านน่ะถามว่ามึงไปเอาเงินไหนมามันบอกเงินผมเองอายเขาไม่รู้เรื่องเฮ้ยระดับยิงสอสอเนี่ยถ้าเสือมันจะหมาจะไปกัดเสือมันเป็นไปไม่ได้แต่ตายเขาเป็นคนกลางนะขนาดตำรวจไปจับหวยล้วงที่เขาเนี่ยเขายังฟ้องเลยเราบอกว่ามันยิงเองมันยิงเองเงินมันก็ได้มาจากหวยล้วงเนี่ยครับตอนนี้ตัวเชื่อมโยงไปถึงผู้จ้างวานเนี่ยคือไอ้สวัสดิ์เปียกสวัสดิ์เปียกเนี่ยที่ว่ารับงานมาเนี่ยถ้าเปียกเนี่ยเป็นพยานเพื่อจะไปผูกมัดตอนนี้เอ็มเนี่ยผูกมัดตายถูกไหมแต่ไอ้ตายนี่เป็นมือปืนมือลงแต่ไอ้เปียกเนี่ยมันคือตัวรับงานตัวรับงานไอ้เปียกเนี่ยอายุเยอะกว่าไงอายุเยอะกว่าไงไอ้เปียกอาวุโสกว่าไงวันยิงมีตายกับเอ็มสองคนยิงใช่ไหมไอ้เลิฟขับรถไอ้ตายกับไอ้เอ็มยิงนั่งกระบะท้ายรถแต่ไอ้สวัสดิ์เปียกเนี่ยเป็นคนชี้เป้าครับผมก็บอกว่าไอ้ตายกูช่วยมึงไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งเราไม่ได้มีบุญคุณเกี่ยวเนื่องกันสองมึงก็มาฟ้องตำรวจกูตำรวจศูนย์สืบผมเคยมาจับหวยครับซึ่งไม่น่าทำอ่ะตำรวจเขาทำตามหน้าที่แต่ว่าเอางี้นะตายพี่ไม่แกล้งมึงเอาตามข้อเท็จจริงเอาตามข้อเท็จจริงนะมันก็นักเลงนะมันก็บอกว่าผมเล่ากับท่านเนี่ยผมก็เล่าหมดเปลือกกันนะแต่ว่า
ถ้าสอบสวนผมขอปฏิเสธนะบอกอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของตายเลยครับแต่ตายเชื่อพี่นะว่าตายรับสภาพเถอะเพราะมันจะจำคุกตลอดชีวิตติดจริงๆก็10กว่าปี12 13ปีเดี๋ยวมันก็ออกนะคนเรามันพลาดกันได้มาเนี่ยนี่ก็ติดมันเหตุเกิดตั้งแต่ปี49อ่ะ59ก็น่าจะออกหรือออกแล้วก็ไม่รู้นะฮะมาเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่ปืนอีกไอเอ็มรับสาภาพว่าเอาปืนไปทิ้งในแม่น้ำโอ้โหไปงมปืนกันกว่าจะเจอเจอปืนตามที่มารับสาภาพก็จบคดีนี้ก็จบนะฮะผมมาให้การเนี่ยท่านรัฐมนตรีมานิดเนี่ยสามีคุณกอบคุณเนี่ยจะรู้ครับมันตั้งทนายเนี่ย5คนเลยฟาดผมซัดกันตั้งแต่ศาลเปิดนะ 2:30 นหรือ 9:00 นก็ไม่รู้นะครับยัน 2:00 นสู้ยิบตาเลยแล้วผมก็ให้การตามข้อเท็จจริงเนี่ยเล่ากี่ครั้งก็อย่างเงี้ยนะครับเล่ากี่ครั้งก็อย่างเงี้ยมาก็ผลที่สุดคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตให้ตายนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีประหารชีวิตไงเพราะว่าโดนต่างประเทศเขาบีบว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีโทษประหารชีวิตครับไอเอ็มนี่จำคุกตลอดชีวิตส่วนไอ้เลิฟมือปืนนั่นก็จำคุกตลอดชีวิตมั้งคนขับรถเนี่ยนะฮะกำนันสั่งไม่ฟ้องกำนันสั่งไม่ฟ้องกำนันจำลนจำลองสั่งไม่ฟ้องหรือว่าจำไม่ได้แน่นอนนะไอ้จำลนจำลองนี่เอา M16 มาให้ไอ้ตายเอาปืนมาขายให้ไอ้ตายเอาปืนมาขายให้ตายแล้วโดนจำคุกเรื่องอาวุธสงครามไม่รู้เรื่องอาจจะโดนเรื่องอื่นไปครับแต่เรื่องนี้ยกฟ้องแล้วสวัสดิ์เปียกไอ้สวัสดิ์เปียกกินยาตายอีเก่งเมียสวัสดิ์เปียกเนี่ยก็มาคือเขาจะรู้ผมเคยเป็นผู้กับบ้านโป่งเมื่อปี43นะครับสมัยเป็นผู้กับบ้านโป่งเนี่ยจะดังเพราะเป็นยุคที่บ้านโป่งยุคหมาไม่เห่าคนเมาเดินตรงผมอยู่จะครบ1ปีอ่ะจะครบ1ปีเงียบหมด4ทุ่มจะไม่มีวัยรุ่นมาขับรถแว้นเทคถึกเจ๊งหมดซ่องเจ๊งหมดบ่อนเจ๊งหมดนะครับหมาไม่เห่าหมาไม่เห่าก็คือมีคนตายไม่ทราบสาเหตุเนี่ย33ศพครับวิสามัน3ครับหมาไม่เห่าคนเมาเดินตรงนะครับข่าวนี้มันจะออกไปในเขตลาดบุรีกับอำเภอเมืองโพธารามอะไรมันก็ใกล้กันนะฮะมาก็เก่งก็บอกเก่งมึงบอกกับผัวมึงนะไอ้สวัสดิ์เปียกเนี่ยสวัสดิ์เปียกก็โทรไปหากำนันชุมว่าให้ช่วยคุยกับผมหน่อยว่าอย่าจับตายครับเฮ้ยผมจะไปจับตายทำไมวะผมต้องการเอาสวัสดิ์เปียกมาไอ้เปียกมาเจอกูเลยผมก็คุยเอาโทรศัพท์เมียเขาเนี่ยคุยกับสวัสดิ์เปียกเนี่ยครับมาเจอกูนะอย่าหนีนะถ้าหนีกูตามล่ามึงตายมันก็ไม่รู้ใครจะพึ่งกะลาคุ้มกะลาหัวมาแล้วโทรไปลูกพี่ใหญ่คือกำนันชุมครับเขา30ภาพบอกคุยกับท่านไม่รู้เรื่องหรอกบอกพี่เปียกผมจะให้เกียรติทุกคนนะจะไม่เรียกไอ้เปียกจะเรียกพี่เปียกมามอบตัวนะถ้าไม่มอบตัวแม่งก็ตายห่าไปซะก่อนนะไอ้เปียกเลยกินยาตายอีเก่งก็ป้าเดี๋ยวเดียวอีเก่งมาร้องไห้แล้วเมียเขาเนี่ยครับนายผัวหนูกินยาตายก็ให้แม่นตายไปเถอะก็คิดว่ามันล้อเล่นมันไปอยู่กับไอ้เผ่าผมก็โทรหาไอ้เผ่าว่าไอ้เผ่ามึงอย่าเสือกพาไอ้เปียกหนีนะไอ้เผ่านะไอ้เผ่าก็เป็นมือปืนใหญ่อดีตมือปืนใหญ่ครับซึ่งไปดูแลตลาดเป็นผู้จัดการตลาดเบอร์รองไอ้ตายเป็นผู้จัดการใหญ่ก็จะมีไอ้เผ่าแล้วก็สวัสดิ์เปียกเป็นรองผู้จัดการ2คนตลาดก็ยิ่งใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเป็นพันคนนะฮะมาไอ้เผ่าก็บอกว่าไอ้เปียกกินยาตายแล้วบอกมึงจับแม่งกอกยาหรือเปล่าบอกไม่ได้กอกยาก็ไปดูที่เกิดเหตุกินยาแลนเนตตายมันขับรถไปกับไอ้เผ่าไปแวะซื้อยาแลนเนตครับถามผมก็ไปดูด้วยว่าใครเป็นคนซื้อไอ้เปียกเป็นคนซื้อยาเองได้ดูในกล้องเลยนะไม่มีกล้องไปถามพยานไปถามพยานนะว่าใครมาซื้อมาเนี่ยนะฮะเพื่อจะดูว่ามันถูกคนอื่นฆาตกรรมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไอ้เผ่าเป็นคนซื้อก็มีสิทธิ์ที่ไอ้เผ่าเนี่ยจะวางยาฆ่าปิดปากไอ้เปียกเพราะไอ้เปียกเนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงผู้จ้างวานผู้บงการโอ้อันนี้เหมือนกับซามูไรนะทำฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องเจ้านายไม่ต้องไปถึงนั้นจบที่ชั้นซะอะไรเงี้ยความลับก็ตายก็คดีเนี้ยพยานหลักฐานเราเนี่ยคือไอ้ตายมารับสาภาพว่าที่มันนะฮะ
ส่วนความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์เขาก็ติดต่อกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้สาเหตุก็มันมีความเป็นไปได้ว่าไอ้ตายกลัวสูญเสียผลประโยชน์ครับทำโชว์ออฟให้เจ้านายเห็นก็เป็นไปได้เจ้านายเห็นว่ามันจะมาฆ่านายนะผมเลยฟาดมันซะก่อนนะฮะแต่ว่าปชก.กองปราบรับสำนวนไปเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาอัยการก็สั่งไม่ฟ้องอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะฮะก็คือออกได้สองหน้าแต่ว่าเบื้องต้นหลักฐานที่มีก็พาไปได้แค่ตรงนั้นจบไปแค่ตรงนั้นครับป่าเป็นป่าริมทางอ่ะเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่อ่ะผมก็ไม่ได้รับคำสั่งหรอกครับเสือได้ยินวิทยุก็ไปดูไปดูที่เกิดเหตุปุ๊บก็เราดูแล้วก็เอ้ยมันผู้หญิงตายหมกอยู่ข้างหลังเนี่ยเน่าแล้วนะขึ้นอืดแล้ว